มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนแฟนเพลงจัดงานครบรอบ13ปียอดรักสลักใจแฟนเพลงจัดงานครบรอบ13ปีการจากไปของคุณพลเพลงลูกทุ่งยอดรักสลักใจเน้นเรียบง่ายยุคโควิดที่วัดหาดแตงโมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรวันที่9สิงหาคม2564ที่วัดหาดแตงโมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรชมรมเรารักยอดรักสลักใจพร้อมด้วยแฟนเพลงร่วมจัดงานครบรอบ13ปีการจากไปของยอดรักสลักใจหรือ10ตำรวจตรีนิพนธ์ไพวันขุนพลเพลงลูกทุ่งขวัญใจชาวไทยเสียชีวิตเมื่อวันที่9สิงหาคม2551ขณะนี้เวลาผ่านไปครบ13ปีแล้วเพื่อเป็นการรำลึกถึงยอดรักสลักใจชมรมเรารักยอดรักสลักใจพร้อมด้วยแฟนเพลงร่วมกันจัดงานรำลึก13ปีของยอดรักสลักใจที่วัดหาดแตงโมซึ่งเป็นบ้านเกิดอย่างเรียบง่ายในช่วงโควิดโดยมีการทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดหาดแตงโมส่วนบริเวณหน้าศาลาซึ่งเป็นที่ตั้งหุ่นรูปปั้นยอดรักได้ทำพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของยอดรักด้วยอาหารคาวหวานมีแฟนคลับและแฟนเพลงของยอดรักที่อยู่ในจังหวัดพิจิตรเดินทางมากราบไหว้จุดธูปเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับขุนพลลูกทุ่งยอดรักสลักใจนายวิมานสุขขวัญปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพิจิตรและชมรมเรารักยอดรักสลักใจกล่าวว่าในปีนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดทางชมรมเรารักยอดรักสลักใจพร้อมแฟนเพลงจึงจัดงานรำลึกอย่างเรียบง่ายในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลซึ่งหากปีหน้าสถานการณ์โควิดลดลงจะจัดงานรำลึกที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้แฟนเพลงได้คิดถึงการจากไปของลูกทุ่งขวัญใจของชาวพิจิตรขณะที่กลุ่มศิลปินยังร่วมนำเอาเครื่องดนตรีระนาดกลองมาร่วมขับร้องบทเพลงของยอดรักสลักใจที่ขับร้องไว้เพื่อรำลึกถึงบทเพลงที่ยอดรักสลักใจขับร้องอย่างเช่นล่องเรือหารัก30ยังแจ๋วสร้างความบันเทิงให้กับแฟนเพลงที่รักและคิดถึงยอดรักสลักใจขุนพลเพลงลูกทุ่งขวัญใจชาวไทยครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ